คนนะคะวันนี้ปุ้มบิ่มก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์3อย่างหรือ4 3 4เออ4ก็ได้อ่ะอย่างนี้นะคะก็คือถ้าใครตาม Facebook ของปิ่มนะคะก็จะทราบว่าปิ่มได้โพสต์รูปของเจ้า3ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลงไปนะคะว่ามันเป็นแบบว่าเบสที่แบบ the best มากคือช่วงเนี้ยเวลาปิ่มไปไหนอะไรเงี้ยไปทำงานหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบมีคนทักว่าเฮ้ยทำไมผิวดูสุขภาพดีจังเลยคือแบบหน้ามันไม่ได้แมทไปแบบไรชีวิตอะนึกออกไหมมันยังมีความวาวความฉ่ำอะไรเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราแต่งหน้าไปตั้งแต่10โมงเช้าใช่ปะเขาทักเราประมาณ5โมงเย็นอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแบบผิวดีจังอะไรเงี้ยดูแบบเฮ้ยแบบเนียนดูเรียบจังเลยดูอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปิ่มเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งถึงผสมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วด้วยนะคะก็จะมีแค่แบบสีผิวหน้าแบบที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอกันอะไรเงี้ยอันนี้คือยังไม่ได้แต่งหน้าแต่ที่เห็นคิ้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันโลนไปนิดนึงอายอ่ะก็เลยแบบอยากมีคิ้วว่างอะไรเงี้ยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่านะตอนนี้ผลิตภัณฑ์รองพื้นทั้งหลายแหละนะคะที่ปิ่มใช้อยู่เนี่ยอ่ะรวมเป็น4อย่างละกันเอาแป้งด้วยก็จะมี Too Faced Hangover นะคะตัวนี้แล้วก็มี Too Faced Prime and Poreless นะคะตัวนี้แล้วก็มีL'Oreal นะคะ Lucent Magic BB นะคะ Skin Luminating BB Cream SPF 19 PA ตัวนี้แป้งเนี่ยปิ่มจะใช้ของ Chanel นะคะเป็นตัว Universal นั่นเองขั้นแรกนะคะด้วยความที่เวลาที่เราล้างหน้าเสร็จเนี่ยหน้าเรามันจะคือปิ่มพยายามที่จะหาแบบครีมล้างหน้าเจลล้างหน้าที่ไม่ทำให้ปิ่มแบบตึงพอเวลาล้างเสร็จมันจะแห้งแล้วมันจะตึงๆถูกไหมแต่อันนี้มันก็แบบไม่ได้แห้งแต่ปกติแหละเวลาเราล้างหน้าเราโดนน้ำมันก็จะมีแห้งบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวที่ช่วยแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าปิ่มนะคะต่อจากพวกสกินแคร์ทั้งหลายแหละเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มใช้ตัวนี้กันเลย Too Faced Hangover นะคะมาก็มันก็จะเป็นข้างในมันก็จะเป็นหัวปั๊มเปิดออกมาก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็ปั๊มมันลงไปใช้ประมาณ1ปั๊มตัวเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าเรามันไม่แห้งอะระหว่างวันอะไรเงี้ยชื่อมันก็บอกว่า hangover อะไรเงี้ยคือเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้พักผ่อนน้อยหรือว่านอนดึกอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์อะมันจะไม่ค่อยติดเนี่ยแต่ตัวเนี้ยช่วยได้นะคะแล้วก็มันมีผสมมีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวด้วยก็จะได้กลิ่นมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวแต่ปิ่มรู้สึกว่าเหมือนกลิ่นแบบน้ำมันมะพร้าวมากกว่าอะไรเงี้ยโอเคแล้วมันก็จะไม่ได้เหนียวอะไรขนาดนั้นนะคะเพลามันทาเสร็จมันก็จะเริ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเริ่มซึมลงไปเฮ้ยลืมอ่ะตอนแรกจะเทียบให้ดู2ด้านว่าทำแล้วกับไม่ทำเป็นยังไงลบหน้าก่อนอันนี้คือข้างที่ทาไพรเมอร์ตัวแฮงโอเวอร์ไปแล้วนะคะอยู่ฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งนึงเพิ่งไปล้างออกมาเพราะลืมว่าจะเทียบให้ดูนะคะ2ฝั่งนะโอเคแล้วคราวนี้อันนี้ยังเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้แบบมีอะไรต่อไปนั่นก็คือตัว Too Faced Prime and Poreless นั่นเอง and Poreless นะคะตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มความสมูทให้กับผิวหน้าของเราเวลาที่เราลงพวกรองพื้นลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันทำให้แบบมันเกลี่ยอะไรง่ายไปหมดเลยอ่ะมันดีมากตัวเนี้ยจะค่อนข้างเป็นกลิ่นน้ำมะพร้าวอันเนี้ยเป็นกลิ่นน้ำมะพร้าวแต่ว่าไอตัว Hangover อ่ะเหมือนจะเป็นกลิ่นแบบน้ำมันมะพร้าวมากกว่าแต่อันเนี้ยน้ำมะพร้าวเลยคือถ้าแบบสัมผัสนะคือมันจะแบบลื่นมากเลยอะคือมันจะแบบดีอะไรเงี้ยส่วนมากผลิตภัณฑ์ไพรเมอร์เวลาเราทาลงไปเราก็ยังไม่เห็นความแตกต่างหรอกค่ะระหว่าง2อันโอเคแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าเจ้าตัว Pore and อะไรนะ Prime and Poreless เนี่ยตัวเนี้ยจะทำให้เขาเรียกอะไรมันเติมเต็มพวกร่องแก้มอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันตื้นขึ้นให้มันฟูขึ้นอ่ะเหมือนทำให้หน้าเราฟูขึ้นอะไรเงี้ยพวกใต้ตาหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าทำให้ผลิตภัณฑ์ติดทนนานมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสูตร Oil Free นะคะสำหรับ Sensitive Skin เหมือนมันมีหลายสูตรนะมันจะมีแบบสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างงี้มั้งแต่ว่าสีเนี้ยคือสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น L'Oreal นะคะ Lucent Magic BB Skin Luminating นะคะตัวเนี้ยปิ่มเคย
ใช้ไปแล้วในรู้สึกจะคลิปที่แล้วป่ะปิ่มไม่แน่ใจคลิปแต่งหน้าคลิปที่แล้วนะคะเป็นเฟเวอริตด้วยนะอืมโอเคเราก็มาลงกันเลยคือ BB ตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้หนานะมันไม่ได้ทำให้แบบหน้าเราหนาหรืออะไรคือมันบางอ่ะบอกเลยนะว่าไม่ปกปิดแต่ว่าที่ปิ่มใช้เนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวหน้าเราได้ไงเดี๋ยวเทียบกันเลย2ฝั่งมันทำให้หน้าปิ่มดูสว่างขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่วอกสว่างขึ้นแบบเป็นธรรมชาติอ่ะข้างเนี้ยจะเริ่มสว่างแล้วก็เนียนกว่าข้างนี้เห็นไหมคะว่าข้างนี้จะเนียนกว่าข้างนี้พอเราใช้เนี่ยพวกรูขุมขนตรงเนี้ยข้างนี้จะไม่ค่อยเห็นละข้างเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าข้างเนี้ยยังเห็นอยู่อันเนี้ยคือมันแบบปิดเรียบไปเลยแล้วตรงใต้ตาตรงเนี้ยค่ะที่เป็นขอบเป็นเส้นๆเนี่ยข้างนี้ก็น้อยลงแล้วมันทำให้ผิวเราอะดูแบบเนียนแบบเป็นธรรมชาติด้วยนะคะปิ่มก็เลยค่อนข้างที่จะชอบมากเลยทีเดียวคือจะไม่คอนซีลเลอร์ก็ได้นะแต่ว่าปิ่มมันต้องใช้ชีวิตนะก็วันนี้นะคะก็จะใช้ Burberry อันนี้เป็นเชียร์คอนซีลเลอร์นะคะไม่ได้ใช้มาสักพักแล้วก็เลยแบบอยากลองใช้ดูอันนี้คือสี Soft Beige เบอร์02นะคะอันนี้เป็นแบบกดกิ๊กๆลงมาเนี่ยกดลงมาปึ๊บแล้วก็แปะลงไปใต้ตาตรงไหนที่มันแบบเป็นมุมอับไม่ใช่มุมอับดิมุมมืดอ่ะมุมมืดของหน้าเราก็ใช้ไฮไลท์เนี่ยเสริมเข้าไปนะคะมันจะได้ดูสม่ำเสมอกันอะไรอย่างนี้ช่วงแบบที่ปิ่มหน้าแห้งนะโอ้ยคุณพระคือแบบมันแห้งได้ใจมากเลยนะคือตรงหน้าผากอ่ะเป็นอะไรที่โอ้โหเป็นคลุยแบบโหจบอะชีวิตช่วงฤดูหนาวคือเป็นอะไรที่จบพังพูดแล้วก็เศร้าแต่ก็นะเดี๋ยวลองดูฤดูหนาวปีนี้ซึ่งก็ไม่รู้จะหนาวไหมนะคะว่าสภาพผิวหน้าเราจะเป็นยังไงเพราะช่วงนี้สภาพผิวหน้ายังถือว่าโอเคนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรว่าจะไปเลเซอร์ไอเนี่ยขี้แมงวันตรงนี้ออกคราวนี้เราก็มาลงแป้งฝุ่นกันเลยชาแนลนะจ๊ะแต่ใช้พับของ3คือละคือพับของ3อ่ะมันดีมากจริงๆผมก็เลยชอบพอเราคล้องมาเสร็จใช่ไหมปิ่มก็จะแบบเอามาวนกับมือแบบนี้ก่อนเพื่อให้แป้งมันเข้าไปอยู่ในพัฟโฟกัสนะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปนะคะปิ่มจะเซตช่วงใต้ตาเนี่ยให้มันแน่นนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกล่องนะวันนี้ดีใจมากเลยอ่ะมีคิวเพราะว่าถ้าเกิดใครตามใคร subscribe คลิปปิ่มก็จะเห็นนะคะว่าในทุกการแต่งหน้าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวคือไม่มีคิ้วมีแต่ตาคืออะไรเห็นป่ะพอเราลงแป้งปุ๊บเนียนเลยเนี่ยเนียนน่ะอย่างกิ้งอ่ะอันนี้นะคะปิ่มก็มารีวิวนะคะเบสอุปกรณ์ที่ปิ่มใช้รองพื้นนะคะลงในช่วงพื้นผิวอะไรเงี้ยทั้งหมดที่ปิ่มใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็มีเท่านี้แหละแล้วก็เนี่ยคือผลลัพธ์อันนี้คือข้างที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะกับข้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปิ่มเอาขึ้นมาให้ดูนะคะก็เป็นเช่นชะนี้แหละเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าลงอีกฝั่งนึงให้เหมือนกันก่อนต้องดำเนินชีวิตประจำวันนะโอเคแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแต่งหน้าเหมือนกันแล้วสองข้างรู้สึกเป็นมนุษย์ขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันลงมาได้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ของปิ่มด้วยนะข้างล่างนี้โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคราวหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็ฝนจะตกหรือไม่ตอนนี้ข้างนั้นสว่างมากข้างนี้มืดมากจะเอาไงเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย